สวัสดีครับผมเล่าเรื่องปราสาทยายปวนปราสาทในกลุ่มเอสของปราสาทสมบูรไกรกุกและปราสาทโตหรือปราสาทสิงโตปราสาทในกลุ่ม C ีให้ฟังแล้ววันนี้จะเล่าเรื่องปราสาทในกลุ่มเอ็นคือกลุ่มปราสาทสมบูรณ์อยู่เหนือสุดมีปราสาทมากที่สุดถึง51ปราสาทแต่ปัจจุบันเหลือพอให้ได้ชมกัน16ปราสาทเท่านั้นปราสาทสมบูรณ์สร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่7 เพื่อถวายคำเพรสนุนอวตารร่างหนึ่งของพระศิวะกลุ่มปราสาทด้านเหนือนี้ยังแบ่งย่อยออกไปอีกเป็นสองกลุ่มปราสาทคือกลุ่มปราสาทสมบูร์ศิละปะในกลุ่มปราสาทกลุ่มนี้มีความหลากหลายนักวิชาการส่วนหนึ่งจึงเห็นว่าบางปราสาทน่าจะเป็นปราสาทที่พวกฟูนันเดิมก่อสร้างขึ้นก่อนที่พระเจ้าอิสานบร,รมมจะมาสร้างเมืองทับซ้อนขึ้นเมืองเดิมคือนครพัททิตยปุระ ของกษัตริย์เชื้อสายฟูนันพื้นที่บริเวณโดยรอบปราสาทสมบูรไกรกุกที่กำหนดไว้เป็นเขตโบราณสถานมีขนาดความกว้าง6กิโลเมตรความยาว6กิโลเมตรจากเดิมมีการสำรวจพบปราสาทจำนวน179หลังแต่ในปี2551กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากคณะสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยวาซาดะประเทศญี่ปุน่นได้สำรวจใหม่พบว่ามีปราสาทมากถึง280แห่ง ปัจจุบันคือ293แห่งปราสาทส่วนใหญ่ชำรุดพังทลายหมดแล้วคงเหลืออยู่เพียง64แห่งที่สามารถชมได้โดยมีกลุ่มปราสาทที่ตั้งห่างออกไปประมาณ2-3กิโลเมตรอาทิกลุ่มปราสาทกรอนโดเมียสปราสาทเซกรุเลียดปราสาทตาหมอนปราสาทดอนมงปราสาทรอเปียงโรเปียสปราสาทหรือเชโรเลียสปราสาทขนายตวนปราสาทปรึงปราสาทตึกสองปอด บ้องอดหรือมารอดปราสาทเคนยาสักปราสาทเปิดนิสัยปราสาทเลียงเปียปราสาทโลกเหยียปราสาทจรรยวปราสาทอันลุงดอมไรอันลุงปราสาทปราสาทแซนเวียงปราสาทตาดงภูมิปราสาทปราสาทกอสวายปราสาทพหูดกลุ่มปราสาทถนมบารียงปราสาทดอมแดกปราสาทโกปราสาทบูเรียบและปราสาทเจรจองกอเป็นต้น นอกจากกลุ่มปราสาทหลักทั้งสามกลุ่มที่กล่าวมาแล้วยังมีกลุ่มปราสาทขนาดย่อยอีกมากมายในป่าลึกทึบที่เคยเป็นดินแดนเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาความเชื่อทางศาสนาชื่ออีสานปุรัตรู้จักกว้างขวางไปถึงจีนและอินเดียดังบันทึกของภิกษุจีนเฮียนจางพระจีนสมัยราชวงศ์ถังผู้จาริกไปศึกษาพุทธศาสนาในอินเดียพุทธศตวตรรษที่12บันทึกว่าโทโลโปติกเป็นชื่อของอาณาจักรหนึ่ง ตั้งอยู่ระหว่างอาณาจักรศรีเกษตรพม่าและอาณาจักรอีสานปุรักัมพูชากลุ่มปราสาทซอมโบแบ่งออกเป็นสองกลุ่มปราสาทคือกลุ่มปราสาทตอนเหนือด้านในกับปราสาทตอนเหนือด้านนอกซึ่งประกอบด้วยปราสาทเดี่ยวขนาดกลางและขนาดเล็กกระจัดกระจายเรียงรายอยู่ทั่วบริเวณป่าในปัจจุบันมีถนนตัดแยกระหว่างกลุ่มปราสาทตอนเหนือด้านในกับปราสาทตอนเหนือด้านนอก กลุ่มปราสาทด้านในตั้งอยู่ภายในผังบริเวณที่มีแนวกำแพงล้อมรอบสองชั้นตรงกลางเป็นปราสาทองค์ประธานก่อด้วยอิฐมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านมีขนาดความยาวราวส1เดเมตรมีการย่อมุมค่อนข้างมากและชัดเจนตัวปราสาทมีประตูเข้าได้ทั้งสีด้านบริเวณใต้ปราสาทลอยของปราสาทประธานมีรูปจำหลักอิฐเป็นลวดลายเทพเจ้าและสิงสาราสัตว์ต่างๆเช่น รูปครุ่บินแบกวิมานเป็นต้นในกลุ่มปราสาทซอมโบมีปราสาทบริวารเจ็ดหลังโดยมีปราสาทหนึ่งหลังมีข้อหน้าสังเกตที่น่าสนใจว่ามีลักษณะของผังปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ย่อมุมด้านศาสนาและความเชื่อได้แก่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระพุทธศาสนานิกายอาจริยวาทหรือมหายานดังจะเห็นได้จากโบราณและโบราณวัตถุเช่นปราสาทหินเทวรูปพระโพธิสัตว์สิวลึงค์ พระพุทธรูปปางนาคตก,กความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นต้นที่น่าสนใจคือกลุ่มปราสาทด้านนอกที่สําคัญคือปราสาทต้นสายหรือปราสาทสายปราสาทนี้มีต้นสายขึ้นปกคลุมทั่วทั้งปราสาทที่ด้านในกรอบประตูทางเข้าด้านซ้ายมือมีจารึกด้วยอักษรปลวะมีผู้อ่านไว้เหมือนกันจะนํามาเล่าให้ฟังในวันหลังครับอักษรปลวะสมัยแรกๆจะสังเกตเห็นเส้นกลางของอักษรกอลากยาวลงมา และรอเรือยาวลงมามากเป็นที่สังเกตว่าเป็นอักษปรปลวัสมัยไหนผมยกตัวอย่างตัวอักษรสมัยปลวัตและสมัยหลังปลวัตมาให้ดูพร้อมนี้อาณาจักรของได้เผยแพร่อารยธรรมไปยังรัฐที่อยู่ใกล้เคียงหลายด้านทั้งด้านการปกครองได้แก่การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชความเป็นสมมติเทพของกษัตริย์ระบบขุนนางการปกครองแบบจตุสดมและกฎหมาย พระธรรมศาสตร์ในข้อศอ2017ย u n e s โกประกาศให้ปรา,าสาทสมบูร์ไพรกุปเป็นแหล่งมรดกโลกแต่พื้นที่นี้เคยฝังระเบิดไว้ในช่วงสงครามและน่าจะยังกู้ออกไม่หมดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมปรา,าสาทสมบูร์ไพรกุปโบราณสถานในจังหวัดกำปงทมหลังจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสรชา,ชาติหรือูเนสโก ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของกัมพูชาเมื่อ8กรกฎาคมคศ2017หรือพุทธศักราช2560และก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้หลั่งไหลมาชมเมืองพระนครในจังหวัดเสีมราชซึ่งมีโบราณสถานสุดยิ่งใหญ่ทั้งนครวัดและนครถมนับตั้งแต่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2535วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ